มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับช่วง RSU Society นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับหรือว่า Visual Effect ต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ก็กำลังเป็นกระแสแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือตามหนังที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ปี2สาขาวิชา Visual Effect คณะ Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาได้มีการทำนี่เลยครับ Making of Intro Transformer project ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปพูดคุยกับน้องเขานะครับขอต้อนรับน้องปริญญากวินเลิศวัฒนานะครับนักศึกษาปี2นั่นเองครับหรือว่าน้องเซนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือพอได้เห็นโปรเจกต์ได้ยินชื่อโปรเจกต์นะฮะ Making of Intro Transformer Project ตอนแรกก็แอบเฮ้ยต้องเป็นโปรเจกต์อะไรที่ดูยิ่งใหญ่มากๆนะดูอลังการแค่ชื่อมันอลังการมากใช่ค่ะเดี๋ยวต้องถามน้องโปรเจกต์นี้คืออะไรเอ่ยโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Transformer ใช่ไหมคือผมชอบดูหนังพวกนี้ดูแล้วก็อยากทำก็มาเรียนสายนี้อยู่แล้วก็ลองทำดูก็ครับก็เกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะคือโปรเจกต์นี้น้องทำอะไรฮะหมายถึงว่าสร้างตัว Transformer ขึ้นมาหรือว่ายังไงเอ่ยคือเริ่มจากสเก็ตแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็เซตอัพแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวทำการเคลื่อนก็คือกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แบบนี้ใช่ครับแต่ว่าจากนี้แล้วคือเราทำของเราเองด้วยจินตนาการอันนี้เหรอคะอันนี้เลยใช่ไหมใช่นี่ไหมใช่ครับโอ้ นี่เลยเหรอจริงเหรออันนี้เป็นอะไรอะคะเราทำในรูปแบบอะไรบ้างกระบวนการทำที่เราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเล่าให้พี่ฟังนิดนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเอาลายคร่าวๆให้ฟังได้ครับคือผมเนี่ยตอนแรกก็อยากทำใช่ไหมแล้วก็ดูหา reference ดูหนังชอบดูหนังอะไรเงี้ยก็เริ่มจากดูก่อนว่าจะทำแนวไหนในช็อตอ่ะแล้วก็เริ่มสเก็ตเริ่มล่างพอได้ปุ๊บแล้วก็เริ่มขึ้นทีดีขึ้นทีดีปุ๊บแล้วก็เริ่มเซตอัพตัวละครแล้วก็แอนิเมชันค่ะความยาวไม่คือกำลังสงสัยไงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูคลิปเนี่ยมันรายละเอียดคือมันเยอะมากมันเหมือนจริงมากมันเหมือนจริงมากมันเหมือนระดับฮอลลีวูดอะไรอย่างนั้นเลยผมก็กลัวนะหนังเรื่อง Transformer เนี่ยแล้วเวลาตัวรถมันแปลงร่างมาเป็นหุ่นยนต์คือรายละเอียดเยอะมากเพราะว่ารถมันก็จะมีอะไหล่นู่นนี่นั่นที่จะทำให้มันประกอบร่างออกมาแล้วคือดูเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นฝีมือของน้องคนไทยก็อาจจะคิดว่าเป็นฝีมือของโหระดับมืออาชีพเลยขนาดนั้นเลยนะก็เลยสงสัยว่ากว่าเราจะมาทำได้ในแต่ละส่วนเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนคือมันไม่ใช่งานในคณะหรือการบ้านอะไรนะมันเป็นงานที่อยากทำงานใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากลองทำดูแล้วทีนี้ก็แบ่งเวลาทำวันละชั่วโมง2ชั่วโมงวันละชั่วโมง2ชั่วโมงทั้งหมดก็ประมาณ4เดือน4เดือนก็ใช้เวลาถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าน้องจะแบ่งเวลาจากเวลาเรียนไปเรียนด้วย 1-2 ชั่วโมงทํา4เดือนคนเดียวด้วยหรือเปล่าคะคนเดียวด้วยสุดยอดเมื่อกี้พี่อยากรู้เลยนะเวลาอยากรู้ว่าเวลาในเราทำโปรเจกต์อันนี้เวลาทั้งหมดในการเอาออกมาใช้กี่นาทีหนึ่งนาทีมั้งหนึ่งนาทีอย่างภาพที่พี่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีการทำสี่เดือนนี่ก็ถือว่านานเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ารายละเอียดคือมันเยอะมากขั้นตอนอย่างที่น้องบอกคือมันต้องมีจินตนาการก่อนคือน้องเนี่ยไปเห็นได้รับอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจมาจาก Transformer แล้วก็คิดว่าอยากจะทำหุ่นตัวนี้ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วก็มีการสเก็ตออกมาในกระดาษก่อนอันนี้คือขั้นตอนของการสเก็ตหรือเปล่าคะหรือว่าการขึ้นแบบละทีดีแล้วครับอ๋ออันนี้คือการขึ้นทีดีแล้วคือเราต้องดูแบบจากสเก็ตที่เราเขียนในกระดาษอย่างเงี้ยครับเป็นคร่าวๆแล้วคือในกระดาษนี่มันละเอียดขนาดไหนฮะก็คร่าวๆครับไม่ได้ลงแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดในส่วนของ 3D ครับตอนทำจริงก็ใส่รายละเอียดเต็มๆไปเลยค่ะอย่างเมื่อกี้นี้พี่เห็นว่าจะมีเหมือนกับฉากหลังด้วยอย่างนี้เราก็ต้องไปถ่ายภาพที่ฉากหลังมาประกอบด้วยหรือเปล่าคะครับแล้วก็เอาตัวของ
นี่แหละตัวแสดงเราลงไปประกอบฉากในการแปลงร่างเขาอย่างนั้นเลยโอ้ไม่ประเด็นคือเห็นแล้วทึ่งมากเพราะว่าลำพังใช้ Photoshop เนี่ยได้แค่ตกแต่งภาพนี่ได้แค่360องศาเดี๋ยวนะแอปโทรศัพท์มือถือแอปโทรศัพท์มือถือ Photoshop เราไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคือน้องมีความสนใจสาขาวิชา Visual Effect มาตั้งแต่ช่วงไหนจำความได้เลยหรือเปล่าคือตั้งแต่ม.5ครับตั้งแต่ม.5ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Transformer คืออันนี้คือแรงบันดาลใจหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นก็ดูก็ชอบเฉยๆแล้วก็เริ่มชอบจริงจังเริ่มศึกษาก็ตอนม.5ครับตอนม.5 อันนี้ก็คือชอบจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นว่าจบมาเนี่ยเราจะมาเรียนทางด้านนี้แน่นอนแล้วช่วงนั้นนี่คือช่วงที่เราศึกษาเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำวิชวลเอฟเฟกต์หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรได้บ้างในช่วงนั้นตอนก่อนที่เราจะเข้าเรียนศึกษาในสาขาวิชานี้น้อยมากเลยเพราะว่ายังไม่มีความรู้ก็แบบจับคำไปอะไรเงี้ยโปรแกรมโทษโปรแกรมลองผิดลองถูกเปิดหาในอินเทอร์เน็ตเอานะคะและคืออย่างผลงานที่เราทำมาเนี้ยเรามีการใช้โปรแกรมในการทำงานในรูปแบบไหนบ้างโปรแกรมในการข้อออกแบบร่างอะไรต่างๆอันนี้คือเราใช้ความรู้จากการที่เราเรียนมาจนปี2ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์สอนมาปุ๊บแล้วก็เอามาใช้ประยุกต์ใช้มีศึกษาเพิ่มเติมตัวเองด้วยไหมฮะนอกจากที่อาจารย์สอนมีครับแต่ว่านักศึกษาชั้นปี1ปี2เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนพื้นฐานกันใช่ครับแล้วทุกคนจะทำได้แบบน้องไหมฮะพอปี2ปุ๊บทำได้อย่างนี้เลยไหมก็มีงานสวยๆเยอะนะครับรอครับโอ้นี่แสดงว่าโอ้ปี1ปี2ทำได้ขนาดนี้สุดยอดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะทำงานขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องแบบเรื่องของการทำโปรแกรมต่างๆใช่ไหมพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเลยเล่าให้พี่ฟังหน่อยละกันว่าเวลาเราเข้าไปทำงานนะคะที่เป็นเหมือนกับ 3D งานขึ้นแบบ 3D เนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างหรือว่าเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างค่ะคือก็ใช้ทักษะจากที่เรียนนะครับก็คือตอนเข้าปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสอนวาดรูปเลยปูพื้นฐานใหม่หมดเลยเรื่องวาดรูปเรื่องการปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มจับคอมจริงๆก็ปลายปีหนึ่งขึ้นปีสองเนี่ยขึ้นปีสองก็เริ่มทำเพิ่งจะจับคอมเองเดี๋ยวนะเพิ่งจะจับคอมตอนขึ้นจับคอมตอนปีหนึ่งปีหนึ่งปลายปีหนึ่งขึ้นปีสองต่อปีสองเนี่ยแล้วทำได้ขนาดนี้เลยทำได้แล้วโอดน้องแสดงว่าไม่คือผมจะบอกว่าการทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนพรสวรรค์ในร่างกายของแต่ละคนนะฮะในการทำสิ่งต่างออกมาอย่างเช่นของน้องเองเพิ่งมาเรียนปี2เองแล้วก็เพิ่งได้จับคอมตอนปลายปี1แล้วทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันมาจากข้างในอ่ะนะเป็นพรสวรรค์ที่เราชอบส่วนตัวด้วยนะครับแล้วเห็นว่าคลิปวิดีโอที่น้องอัพลงเนี่ยมีการแชร์ด้วยใช่มั้ยผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นไงบ้างแชร์อะไรยังไงตอนแรกก็เพื่อนๆก็แชร์กันก็บอกเพื่อนแชร์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนบางคนก็จู่ๆก็แชร์แล้วพอวันถัดไปเนี่ยก็มาเยอะแยะเลยครับหมายถึงว่าไปแชร์ช่องทางไหนช่องทางไหนครับตอนแรกก็ลงเว็บ CG Meetup แล้วเขาก็หยิบมาแชร์ในเพจเนี่ยนะฮะเป็นเว็บเกี่ยวกับการแชร์ผลงานทางด้าน CG โดยเฉพาะเลยใช่แล้วเราก็เอาผลงานที่เราอัพโหลดลงไปไว้ในเว็บนี้อันนี้คือเป็นวัววานเลยไหมฮะทั่วโลกต้องได้เห็นครับแล้วพอเอาลงปุ๊บยังไงครับก็มีคนกดแชร์เยอะเลยมันก็จะมีงานคือในเว็บมันก็จะมีงานเยอะๆเลยใช่ไหมจากทั่วโลกค่ะอย่างนี้เนี่ยเราได้กระแสตอบรับจากการที่เราลงในเว็บไซต์เขายังไงบ้างมีกระแสตอบรับหรือว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยอะไรยังไงบ้างจากคนอื่นนะที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆเราอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมทีมงานอะไรเงี้ยมีแต่เพื่อนจากโรงเรียนเก่าอ๋อเหรออุตาแล้วเขาตามเราอาจจะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเขาก็มาทักทายเราเขาว่าไงบ้างพอให้ผลงานเฮ้ยเดี๋ยวจะแต่งงานแล้วอ่ะไม่ใช่ช่วยทำนี้ให้เราก่อนไม่ใช่ต้องมาคุยเรื่องผลงานเพราะว่าเห็นผลงานเพื่อนออกไปสู่แบบว่าเวอร์ไวอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ทักทายด้านผลงานของเรายังไงบ้างเขาก็ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคเจ๋งดีเป็นเสียงชื่นชมเป็นเสียงชื่นชมเป็นคำชมที่สั้นง่ายๆแล้วก็ได้ใจความมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถามน้องนิดนึงน้องได้วางแผนตัวเองในอนาคตยังไงบ้างหลังจากที่เราจบแล้วนะฮะสาขาวิชวลเอฟเฟกต์ดิจิตอลอาร์ตนี่ครับครับคือไองาน CG พวกนี้มันก็จะมันไอวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะแทรกอยู่ในสื่อต่างๆใช่ไหมครับพวกภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าโฆษณาเงี้ยแล้วมันก็จะมีแยกสายไปยิบย่อยเยอะแยะอย่างพวกทำโมเดลทำเท็กเจอร์สีหรือว่าเซตอัพคือผมก็ตั้งใจว่าผมอยากทำหนังอยากอยู่วิชวลที่
เกี่ยวกับหนังเลยเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์เหมือนที่เราเหมือนง่ายๆ Transformer อย่างนี้เลยปั้นหุ่นขึ้นมาอยู่ในหนังอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะอันนี้แล้วเรามีลู่ทางไงบ้างการที่จะเดินไปถึงตรงจุดนั้นได้มีอาจารย์ได้แนะนำหรือว่ารุ่นพี่ได้มีการมาแนะแนวเรายังไงบ้างไหมฮะมีครับค่ะยังไงบ้างคะเขาก็จะจากที่ฝึกงานของพี่ใช่ไหมเขาก็จะแนะนำรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจารย์ก็มาแนะแนวค่ะอ๋อก็มีแบบรุ่นพี่ๆไงที่ไปฝึกงานก็มาแนะนำน้องๆนะคะเพื่อที่จะส่งต่อทายาทต่อไปอารมณ์ประมาณนี้นี่แต่ว่าระดับนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทางด้านของคนติดต่อเขามาเยอะแหละพี่เชื่อนะคะเพราะว่าเก่งมากปี2ทำผลงานได้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตย้อนถามไปถึงครอบครัวบ้างละกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงมากมายขนาดนี้จะต้องมีการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่บ้านนี่เขาให้การสนับสนุนเราอย่างไรบ้างคะเขาก็ส่งเรียนจนจบอันนี้คือการสนับสนุนที่ดีสุดนะแต่ว่าคือที่บ้านไม่เคยมีแบบว่าเฮ้ยจบไปแล้วจะทำอะไรจบไปแล้วจะได้ตังค์เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้างนะเพราะว่าหลายบ้านเขาก็จะถามนะเรียนแต่ละคณะยิ่งเป็นสาขาที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่ค่อยได้ยินชื่อใช่เขาอยากจะแบบเข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยผมหาข้อมูลตั้งแต่ม.5แล้วเขาก็จะช่วยกันดูอะไรเงี้ยแสดงว่าคือให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มที่เราจะเรียนเลยถูกต้องไหมฮะค่ะและอย่างนี้ถ้าน้องๆ นะคะเขาอยากจะเข้ามาเรียนในสายวิชานี้นะคะเขาจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะคะจะต้องมีการฝึกวาดภาพก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องเรียนสายไหนมาเป็นพิเศษแนะนำนิดนึงค่ะคือ งานสายวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของจินตนาการส่วนใหญ่ส่วนศิลปะหรือว่าเทคนิคเนี่ยมันเรียนกันได้แล้วถ้าเกิดมีพื้นฐานในการวาดรูปมาก่อนใช่ไหมครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วไงเราก็ต้องปูพื้นใหม่ตอนเทอมหนึ่งปีหนึ่งเทอมหนึ่งครับผมเอาง่ายๆก็คือถ้าอยากทำสายด้านนี้เนี่ยต้องมีใจรักก่อนต้องไหมครับแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการของตัวเองให้เยอะๆไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเทคนิคต่างๆเรามาเรียนรู้ได้นะครับใครสนใจก็มาเรียนได้นะครับสาขา Visual Effect คณะ Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานไปถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันเผื่อใครอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะครับ1นาทีของน้องที่เรียกได้ว่าแชร์กันไปเยอะขนาดนี้เสิร์ชอะไรยังไงเข้าเว็บไซต์ไหนเชิญเลยครับเข้า YouTube ครับแล้วก็เขียนว่าปริญญาเว้นวรรคแล้วก็สตาร์เตอร์ครับอันนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะหรือว่าภาษาไทยปริญญาก็ตามตัวเลยครับ PARINYA แล้วก็สตาร์เตอร์ผลงานน้องขึ้นมาเลยเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเซนมากๆแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยเดินตามความฝันได้สำเร็จนะครับได้เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนะนักวิชวลเอฟเฟกต์นะครับในภาพยนตร์ต่อไปที่พวกเราได้เห็นเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเอาละค่ะและสำหรับในช่วงต่อไปค่ะสารพันความรู้นะคะเราจะมาพบกับประวัติของหมากฝรั่งค่ะใครที่ชื่นชอบหมากฝรั่งนะคะก็ต้องมาติดตามกันดูค่ะว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาพบกันค่ะครับ